ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจำคุกทาริศ DSI คดีแจ้งข้อหาอภิสิทธิ์สุเทพฆ่าประชาชนเมื่อเวลา 9:00 นวันที่5 มีนาคม 2563ที่ห้องพิจารณา911ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรคดีหมายเลขดำอ 310/2556 ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายทาริศ เพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ในฐานะอดีตหัวหน้าชุดคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุรุนแรงทางการเมืองปี2553พลตำรวจตรียุทธนาแพรดำและร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลในฐานะพนักงานสอบสวนเป็นจำเลยที่1-4ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนการกระทำโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157/2000คำฟ้องระบุพฤติการสรุปได้ว่ากรณีเมื่อเดือนกรกฎาคม2554ถึง13 ธันวาคม 2555 DSI ได้สรุปสำนวนดำเนินคดีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพข้อหาก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าโดยเจตนาและเล็งเห็นผลจากการออกคำสั่งสอช.ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่การชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เมื่อปี2553ที่ชุมนุมเพื่อขับไล่นายอภิสิทธิ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งโจทก์เห็นว่าการแจ้งข้อหาบิดเบือนจากข้อเท็จจริงโดยนปช.ก่อความไม่สงบก่อการร้ายโจทก์ได้มอบนโยบายชัดเจนว่าให้สลายการชุมนุมโดยหลีกเลี่ยงความสูญเสียเพื่อระงับความเสียหายของบ้านเมืองโจทก์ไม่ต้องรับผิดเมื่อการชุมนุมยุติลง DSI ได้สอบสวนดำเนินคดีแกนนำและชายชุดดำข้อหาก่อการร้ายต่อมานายทาริศจำเลยที่1ยอมตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจำเลยทั้ง4จึงร่วมกันแจ้งข้อหาสั่งฆ่าประชาชนกลั่นแกล้งโจทสนองความต้องการของรัฐบาลซึ่ง DSI ไม่มีอำนาจเพราะโจทเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องเป็นการวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่25 กันยายน 2561ยกฟ้องจำเลยทั้ง4โดยเห็นว่าพยานที่โจทนำสืบมานั้นไม่เห็นว่าจำเลยที่1จงใจกลั่นแกล้งโจทอย่างไรในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งทำในรูปของคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษมีจำเลยที่2-4และอัยการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโดยแต่งตั้งขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งไต่สวนการตายของนายพันคำกองคณะกรรมการไม่มีอำนาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องต้องสั่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อจำเลยทั้ง4เป็นพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับอัยการที่ร่วมสอบจึงไม่พอฟังว่าจำเลยทั้ง4กระทำผิดตามฟ้องส่วนหลักฐานอื่นเป็นเพียงพยานแวดล้อมและความเห็นทางกฎหมายวันนี้นายทาริศและกลุ่มพนักงานสอบสวน DSI จำเลยทั้ง4ซึ่งได้รับการประกันตัวเดินทางมายังศาลอุทธรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่มีความเห็นควรแจ้งข้อหาโจทที่1-2ในความผิดฐานฆ่าเล็งเห็นผลจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553
จำเลยทั้ง4เคยมีความเห็นว่าการชุมนุมนปช.เป็นความผิดกฎหมายจึงแจ้งข้อหาก่อการร้ายแสดงว่าจำเลยที่1ถึง4เห็นว่าโจทย์ที่1และ2กระทำไปตามหน้าที่แม้ภายหลังการไต่สวนการตายของนายพันคำกองศาลอาญาจะชี้ว่ากระสุนมาจากฝั่งทหารแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าการกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดจากการพิจารณาพฤติการประกอบกันฟังได้ว่าการที่จำเลยทั้ง4มีความเห็นต่างจากเดิมเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองเพื่อเอาใจรัฐบาลมีผลในการต่ออายุตำแหน่งอธิบดี DSI การที่จำเลยทั้ง4สืบสวนสอบสวนโจทก์ทั้งสองพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเล็งเห็นผลประโยชน์ทั้งที่เป็นอำนาจปปช.การกระทำจึงเป็นความผิดตามฟ้องข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้ง4มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และ200วรรค2การกระทำเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามมาตรา200วรรค2จำคุกจำเลยทั้ง4คนละ3ปีคำเบิกความเป็นประโยชน์ลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยคนละ2ปีหลังจากนี้นายทาริศกับพวกได้เตรียมยื่นประกันตัวสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ